จริงๆแหล่งโปรตีนที่ดีนะคะจะเป็นแหล่งโปรตีนที่ได้จากธรรมชาติจริงๆหรือว่าเราปรุงแต่งมันน้อยที่สุดนะคะแต่ว่าจะมีหลายๆคนที่แบบชอบบริโภคโปรตีนที่แปรรูปนะคะอย่างเช่นอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคือมีแปรรูปมีชงมีดื่มมีอะไรก็ตามหลากหลายรูปแบบเราต้องเลือกดีๆนะคะว่าแต่ละรูปแบบมีอันตรายและมีโทษยังไงบ้างนะคะจะมาให้ดูกันแบบแรกเลยนะคะไส้กรอกที่เราทานกันทั่วๆไปตั้งแต่เด็กๆเนาะรู้สึกไหมว่าสีมันทำไมมันถึงเป็นสีชมพูอย่างนี้ใช่นะคะทุกคนว่าสีพวกนี้มันมาจากอะไรบ้างคิดว่าใส่สีหรือเปล่าเร่งสีคือใส่สารใส่สีสารเร่งสีก็มามีใครเดาอีกผสมอาหารสีผสมอาหารจริงๆสีผสมอาหารนะมันไม่ได้อันตรายกับร่างกายเนาะจริงๆใส่ลงไปในอาหารได้แต่อย.เนี่ยเขาห้ามใส่สีผสมอาหารลงในเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่สีผสมอาหารแน่นอนมันคืออะไรเอ่ยจริงๆเนื้อสัตว์ที่แปรรูปนะคะเวลามันถูกตีโปรตีนมันถูกตีเนี่ยแรงๆหรือว่าแปรรูปเนี่ยสีมันจะคล้ำขึ้นนะคะมันจะไม่ชมพูแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องใส่สารตัวนึงเพื่อให้สีมันเป็นชมพูเหมือนเนื้อสัตว์ตอนที่แบบแดงๆอ่ะนึกออกไหมคะเขาก็เรียนแบบประมาณนั้นซึ่งสารที่เขาใช้ก็คือไนเตรตไนไตรนะคะซึ่งออกมาในรูปแบบโซเดียมไนเตรตโซเดียมไนไตรซึ่งสารนี้เนี่ยทำให้เกิดสีให้เนื้อสัตว์กลับมามีสีชมพูเหมือนเนื้อสัตว์จริงๆอ่ะซึ่งอันตรายก็ตามมาเช่นเดียวกันเพราะมันเป็นสารที่ใช้ในการแปรรูปเนื้อสัตว์นะคะนอกจากทำให้เกิดสีแล้วยังทำให้เก็บได้นานด้วยนะคะซึ่งไนเตรตไนไตรเนี่ยเกิดผลเสียหรือเกิดโทษก็คือสะสมในร่างกายเรามากๆจะกลายเป็นมะเร็งเนาะเพราะว่ามันมีการแปรรูปของเนื้อสัตว์สารเนี่ยเข้าไปช่วยแปรรูปเนื้อสัตว์ทำให้คงอยู่นานแต่มันไม่ใช่ธรรมชาติอ่ะมันเข้าไปอยู่ในร่างกายมันก็จะพยายามแปรรูปเซลเราเหมือนกันโดยทั่วไปแล้วอ่ะสีที่ผิดปกติไปจากเนื้อสัตว์แปรรูปแล้วมีการแต่งให้สีแบบเนี้ยมันจะค่อนข้างอันตรายเราต้องระวังในการบริโภคหรือว่าลดปริมาณเนาะไม่ทานได้ก็ดีค่ะนอกจากนี้นะคะไส้กรอกแบบเนี้ยจะมีแป้งแล้วก็ไขมันในปริมาณที่สูงมากเพราะว่าถ้าเขาใช้เนื้อสัตว์เต็มๆเนี่ยต้นทุนก็จะสูงนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเขาใช้แป้งหรือว่าไขมันเข้าไปช่วยเนี่ยมันก็จะนวลเนียนแล้วก็ลดต้นทุนได้ด้วยนะคะสุดุงมาดูไส้กรอกสีธรรมชาติกันนะคะอันนี้เป็นไส้กรอกสีธรรมชาติที่เป็นอกไก่แปรรูปมานะคะอันนี้ไม่ผ่านการใส่สีแต่งกลิ่นหรือว่าใช้สารเคมีใดๆเวลาเขาถูกตีมาสีมันก็จะยังเหมือนเนื้อไก่แล้วก็มีเครื่องเทศผสมนะคะเป็นไส้กรอกที่ทานได้นะคะปลอดสารเป็นอกไก่ล้วนๆเลย 100% wow. ไม่ผสมแป้งไม่มีไขมันนะคะเป็นแหล่งโปรตีนแปรรูปที่พอทานได้อยู่นะคะซึ่งสำหรับคนที่ลดความอ้วนแล้วก็ไม่ทานอกไก่จริงๆที่เป็นแบบเนื้ออกไก่อะค่ะก็สามารถทานแบบนี้แทนได้นะคะแต่เราต้องดูฉลากโภชนาการด้วยนะว่ามันอันตรายไหมแหล่งที่มาเป็นยังไงแหล่งวัตถุดิบเป็นยังไงแล้วก็โปรเซสการแปรรูปเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดเราอยากจะทานแบบนี้บ้างจริงๆก็ทานได้นะคะแต่ต้องเลือกดีเด้อกินไหมลูกเฮ้ยมันกินจริงๆตัวเทสลูกตัวเทสเห็นมันงับไหมเมื่อกี้ปริมาณความต้องการของโปรตีนในแต่ละคนจะแบ่งคนเป็น3ประเภทประเภทที่1ก็คือคนทั่วไปคิดง่ายๆเลยนะคะคือคิดตามน้ำหนักตัวอย่างเช่นน้ำหนัก50ก็ต้องการปริมาณโปรตีน50กรัมต่อวันนะคะปริมาณโปรตีนนะคะไม่ใช่แคลอรี่เนาะแบบที่2ก็คือคนท้องหรือว่าตั้งครรภ์นะคะอันนี้จะต้องการประมาณ 1.1 ถึง 1.3 กรัมต่อน้ำหนักตัวนะคะก็เอาน้ำหนักตัวเราคูณไปนะคะส่วนคนที่3นะคะคนที่ออกกำลังกายอย่างหนักนะคะอันนี้อาจจะ 1.3 ถึง 1.5 หรือบางคนไป2เท่าถึง3เท่าของน้ำหนักตัวเลยนะคะขึ้นอยู่กับการขยับตัวหรือว่าแอคทิวิตี้ต่างๆในร่างกายที่เราต้องใช้ในแต่ละวันนะคะจบไปแล้วนะคะกับมหากาพย์โปรตีนนะคะหวังว่าคงจะได้อะไรไปบ้างไม่มากก็น้อยอาจจะไม่ต้องแบบเป๊ะมากทุกมื้อแต่อย่างน้อยเรารู้ไว้เพื่อให้คิดสักนิดนึงก่อนที่จะเลือกทานอาหารนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเผื่อจะมีคลิปต่อๆไปที่ให้ประโยชน์สาระความรู้แบบนี้อีกนะคะบิวจะพยายามสรรหามาให้หรือใครอยากรู้อะไรเป็นพิเศษก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสำคัญฝากช่อง Beauty Twinkle ด้วยนะคะสำหรับสาระความรู้ไดเอทสุขภาพแล้วก็ไลฟ์สไตล์ผู้หญิงยุคใหม่นะคะที่ใส่ใจแล้วก็มีความสุขกับชีวิตด้วยนะคะ healthy lifestyle แบบมีความสุขด้วยเนาะตามด้วยนะคะใน YouTube Instagram แล้วก็Facebook ด้วยบ๊ายบายจบค่ะโอเคกินข้าวค่ะทุกคนขอบคุณแกค่ะ